อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่อง The Joyce Official Fan ด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่ซีรีส์ไกด์เกมอีกครั้งนะแล้วคราวนี้ก็เป็นไกด์เกม World War 4นะครับก็วางจำหน่ายบนสตรีมกันไปแล้วเรียบร้อยนะพร้อมส่วนเสริม Aftermath นะฮะหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าแต่ละคลาสแต่ละสายเนี่ยมันมีสกิลอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันที่คลาสของ Gunslinger ก่อนเลยนะเพราะว่าน่าจะเป็นคลาสที่หลายคนชื่นชอบนะสายลุยแบบนี้นะผม Gunslinger นะครับคือผมอธิบายการทำงานของสกิลในเกมนี้ก่อนนะครับสกิลในเกมนี้จะแบ่งเป็นสกิลติดตัวนะที่เราอัพแล้วได้ผลเลยนะครับกับสกิลสีเทาที่เป็นสกิลที่เราสามารถพกเข้าไปได้1สกิลต่อ1แถวนะครับแล้วก็เห็นไหมมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะผมจะแบ่งเป็นแนวตั้งนะครับ1แถว2แถว3แถวนะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าเกิดเราคลิกอันไหนนะครับที่มีลูกศรสีเหลืองอยู่ข้างบนนะครับจะเป็นการเอาสกิลนี้เนี่ยเข้าไปเล่นในเกมรอบนั้นๆดังนั้นเราต้องเลือกให้ดีว่าเราจะเอาสกิลไหนเข้าไปในเกมแต่ว่าเราสามารถปลดล็อกได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับเอาว่าอยากจะเอาสกิลไหนเข้าไปเล่นในเกมนั้นนะครับก็คุยกับเพื่อนเอาหรือว่าวางแผนการเล่นของตัวเองกันเข้าไปได้เลยอ่ะวันนี้ไม่เสียเวลากันมากนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลแปลไทยของGunslingerกันก่อนเลยครับเริ่มจากสกิลแรกGive me a reason นะครับผมอันนี้ก็เป็นการเล่นคำแหละ Give me a reason นะสกิลนี้เนี่ยจะเริ่มต้นเกมด้วยระเบิด Frag Grenade หรือว่าระเบิดลูกมือระเบิดมือผมจะติดเรียกระเบิดลูกเกลี้ยงอะไรพวกนี้นะแล้วก็เริ่มด้วยปืน Compact SMG นะครับแล้วก็การยิงระหว่างการเคลื่อนที่เนี่ยจะไม่ลดความแม่นยำลงนะครับรวมไปถึงการยิงปกติจะลดแรงถีบปืนลงด้วยก็สมกับเป็นการสลิงเกอร์นะยิงปืนเก่งนะครับผม Swapping Mag 2ครับผมอันนี้ก็คืออาวุธหลักเนี่ยจะรีโหลดได้เร็วขึ้น 10% นะครับมาดูกันที่อันแรกนะครับ Find the Hole นะครับอันนี้ระเบิด Frag Grenade จะฆ่าศัตรูได้มากขึ้น 25% นะปกติระเบิดลูกนึงจะโดนซอมบี้ได้มากสุด14ตัวอันนี้ก็จะบวกเพิ่มอีก 25% เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะไปคำนวณกันเอาเองนะครับผมต่อกันที่ Impact Grenade ครับอันนี้ Frag Grenade หรือระเบิดมือเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับแต่ว่ารัศมีระเบิดจะลดลง 50% นะครับเขาก็แนบครับอันนี้อาวุธที่ไม่ได้นำออกมาใช้เกิน7วินาทีจะรีโหลดให้โดยอัตโนมัตินะครับสมมติว่าคุณถือปืน1อยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ปืน2ไม่ได้ออกมาใช้เลย7วินาทีแล้วกระสุนไม่เต็มระบบจะรีโหลดให้อัตโนมัตินะครับผม Swapping Max นะครับอันนี้ก็ชื่อสกิลคล้ายกันแค่เป็นเครื่องหมาย SJL นะครับอาวุธทุกชนิดเลยนะครับจะรีโหลดเร็วขึ้น 25% นะครับปืนหลักปืนรองนะครับรีโหลดเร็วขึ้นหมดเลยนะFrontline Supply ครับอันนี้การยิง Headshot จะเติมกระสุน 5% ให้กับแมกกาซีนนั้นๆนะครับทั้งอาวุธหลักและอาวุธรองนะครับแมกกาซีนนั้นเท่านั้นนะครับสมมติว่าคุณยิงแมกเนี้ยเหลืออีก15นัดแล้วยังไม่หมดอาการรีโหลดครั้งนี้จะรีโหลดได้เร็วขึ้นนะครับผมไม่ใช่รีโหลดดิโทษเติมกระสุนกระสุนจะเพิ่มขึ้น 5% นะครับผมอะดรีนาลีนครับผมอันนี้หากรีโหลดอาวุธตอนที่กระสุนเหลืออยู่น้อยกว่า 25% นะครับผมจะได้รับบัฟรีโหลดเร็วขึ้น5วินาทีนะครับอันนี้ก็มีผลกับตัวเองเท่านั้นนะฮะต่อกันที่ Heavy Metal ครับผม Heavy Metal เนี่ยจะเริ่มต้นเกมด้วยอาวุธหนักนะครับอย่าง Mag 5 Machine กันนะที่ทำความเสียหายได้มากขึ้นกว่าทำความเสียหายได้มากขึ้น 50% นะครับแล้วก็มีกระสุนมากกว่าปกติอีก 50% ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเจอปืน Mag 5 Machine กันในเกมเนี่ยก็จะได้รับผลแบบเดียวกันด้วยนะครับถ้าเอาสกิลนี้เข้าไปในเกมนะ Gunner ครับอันนี้จะเริ่มต้นเกมด้วยปืน Sporting Carbine Pack13นะครับผมเป็นปืนเซมิออโต้ครับแล้วก็ This is my rifle สกิลนี้จะเริ่มต้นเกมด้วย ARK 103 Assault Rifle นะครับผมสังเกตว่าสกิลแถวหลังเนี่ยจะเป็นการได้อาวุธพิเศษตอนเริ่มเกมนะครับผมมาต่อกันที่สกิลแถวที่2นะครับเริ่มกันเลยกับ Seek and Destroy นะครับผมหากมีศัตรูประเภท Special Zombie เข้ามาในระยะของเรานะ20เมตรเนี่ยมันจะถูกมาร์คตำแหน่งให้เห็นเลยว่าเฮ้ย Special Zombie บุกนะอันนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นแบบรู้เลยว่าซอมบี้พิเศษมานะครับจะได้ตั้งตัวทันนะครับผม Swapping Mag 3ครับอันนี้อาวุธรองนะครับอาวุธรองเท่านั้นนะSecondary Weapon ดูดีครับจะรีโหลดเร็วขึ้น 15% นะครับ Bounty Hunter ครับอันนี้ทำดาเมจใส่พวก Special Zombie ได้มากขึ้น 25% นะพวกซอมบี้แบบชุดตำรวจใส่เกราะตัวพิษถังแก๊สพวกนั้นนะคือ Special Zombie นะจะทำดาเมจใส่มันได้มากขึ้น 25% นะครับผมWeed Grass ครับอันนี้พลังชีวิตจะเพิ่มขึ้น 25% ใครชอบตัวละครถึกๆนะเดินลุยได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็อันนี้เลย Slide Off Hand นะครับอันนี้จะสลับอาวุธได้เร็วขึ้น 150% โอ้โหก็คือแบบบู๊แบบไม่หยุดพักอ่ะปืนหลักหมดชักปืนรองหมดชักเอาไปปืนหลักอะไรแบบนี้นะ Gun Fanatic อันนี้ผมถ้าแปลงไม่ผิดนะครับอันนี้เนี่ยคือสมมติว่ากระสุนอาวุธหลักหมดใช่ป่ะเราจะเอากระสุนอาวุธรองเนี่ยมาใช้รีโหลดแทนแทนได้นะครับก็คือสลับเอากระสุนอาวุธรองมาให้อาวุธหลักได้นั่นเองนะครับมันออโต้ให้เลยนะอันนี้ไม่ต้องกดอะไรนะต่อที่คอนเซนเทรชั่นครับอันนี้เมื่อฆ่าซอมบี้ทุกๆ5ตัวนะครับด้วยการยิงเฮดช็อตนะจะได้รับบัฟพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นชั่วคราวนะครับก็จะมีคูลดาวน์30วินาทีด้วยนะครับ
จูโดครับอันนี้นะครับเมื่อตัวละครเราน็อกดาวน์นะครับโดนซอมบี้ตบจนล้มนะเราสามารถชุบตัวเองขึ้นไปเล่นต่อได้นะไม่ต้องให้เพื่อนมาช่วยนะแล้วก็จะผลักศัตรูที่ทำให้เราล้มเนี่ยออกไปด้วยแต่ว่าจะมีคูลดาวน์3นาทีนะนั่นก็สมมติว่าคุณล้มไปแล้วใช่ป่ะต้องรออีก3นาทีถึงจะล้มแล้วชุบตัวเองได้ใหม่อีกรอบนึงฮะ Welcoming Committee ครับอันนี้เนี่ยป้อมปืนกลนะที่จะเป็น equipment นะจะเป็นอุปกรณ์นะครับจะมีกระสุนเพิ่มขึ้นอีก 25% นะครับแล้วก็มีผลกับสมาชิกทั้งทีมเลยนะครับอันนี้เอาเป็นสกิล for ทีมเลยฮะ S890 Shorty ครับอันนี้อาวุธรองของเราจะเป็นปืนลูกซองครับ S890 Shorty นั่นเองเซนจาต้าครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนอาวุธรองของเราให้เป็นเซนจาต้า PDW ครับสังเกตว่าแถวหลังเนี่ยจะเหมือนกันนะคือเปลี่ยนอาวุธหลักอาวุธรองนั่นเองมาต่อที่สกิลหลักนะแถวที่3นะครับ My Bad นะฮะอันนี้ใครที่ชอบแบบเล่นแล้วเผลอเฟลิฟายบ่อยๆอันนี้จะมีประโยชน์มากนะก็คือเวลาที่เรายิงโดนเพื่อนหรือว่าเฟลิฟายนะฮะดาเมจจากกระสุนเราเนี่ยจะลดลง 50% นะเพื่อนก็จะไม่ค่อยเจ็บมากแต่ว่าทางที่ดีก็อย่ายิงเพื่อนดีกว่านะครับผมเว้นแต่ตอนมันมั่วๆจริงๆนะเกมนี้มันมั่วอยู่แล้วนะ Deep Pocket 2นะครับอันนี้เนี่ยจะแบกกระสุนทั้งอาวุธหนักอาวุธหลักไม่ใช่อาวุธหนักอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองได้มากขึ้นอีก 10% นั่นเองDeep Pocket อ่ะผมงงเลยอันนี้ทำไมอัน1มันมาก่อน2วะเอ้ยอัน2มันมาก่อน1นะ Deep Pocket อันนี้จะแบกกระสุนอาวุธหลักและอาวุธรองได้มากขึ้นอีก 25% นะครับถ้าเกิดใช้ทับกันก็จะเป็น 35% นั่นเองนะแบกกระสุนได้เยอะขึ้นนั่นเอง Action Hero ครับอันนี้เนี่ยบอกเลยสมชื่อสกิลนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนสุดท้ายในทีมที่ยังไม่โดนตบจนล้มนะฮะในระหว่างนั้นเนี่ยคุณสามารถยิงได้โดยไม่เสียกระสุนในแมกกาซีนนั้นเลยเป็นเวลา7วินาทีผมมองว่ามันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะคือแบบ7วินี่แบบเราไม่น่าเคลียร์ซอมบี้ UF ใหญ่ได้ใน7วินะถ้าเป็นแบบยิงแล้วกระสุนไม่ต้องรีโหลดเลยน่าจะยังมีประโยชน์กว่านะฮะแต่ว่าก็ลองดูนะอาจจะเวิร์คก็ได้ในเกมจริงนะฟรีรีฟิลครับอันนี้จะเติมกระสุน 3% ให้กับอาวุธหลักนะสำหรับการฆ่าด้วยการใช้อุปกรณ์พวกระเบิดนะเวิร์คเบลครับอันนี้จะสามารถเพิ่มจำนวนระเบิดที่พกได้นะจาก2ลูกเป็น3ลูกนั่นเองนะPocket Factory นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเลือกใช้เพิร์กนี้เนี่ยจะไม่สามารถเก็บกล่อง equipment ที่เพิ่มระเบิดให้เราได้นะครับผมแต่ว่าระเบิดเนี่ยจะรีเจนให้เราใช้เรื่อยๆนะครับทุกๆ1นาทีครึ่งแทนนะครับผมอันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากมีระเบิดติดตัวเรื่อยๆนะแต่ว่ามันจะมีคูลดาวน์ในการใช้ของมันอยู่นั่นเองนะ Head Hunter Reward อันนี้สายยิงเฮดช็อตจะชอบนะถ้าเกิดเรายิงเฮดช็อตซอมบี้ทุกๆ5ตัวนะจะได้ระเบิด1ลูกนะครับผมแต่ว่ามันจะมีคูลดาวน์15วินาทีนั่นเองก็คือพอคุณได้ระเบิดมาแล้วลูกหนึ่งก็จะต้องรอคูลดาวน์15วิก่อนจะยิงแล้วได้ระเบิดลูกต่อไปนะแถว3ของสายนี้น่าสนใจครับจะเป็นสายลุยหมดเลยนะครับอย่าง Annihilator อันนี้เนี่ยคุณจะโจมตีได้แรงขึ้น 15% นะไม่ว่าจะเป็นปืนหลักปืนรองนะมีผลหมดนะ Switcheroo นะครับสกิลนี้ก็แหมตอนแรกผมคุ้นมากว่าสกิลนี้มาจากอะไรนะคือมันเป็นชื่อของสกิลใน Jinx ใน LOL Mobile ด้วยนะอันนี้เนี่ยการสลับอาวุธจะเพิ่มดาเมจ 50% 5วินาทีก็คือเวลาที่คุณแบบสลับอาวุธอะดาเมจจะแรงขึ้นนะครับก็กดบ่อยๆแล้วกันถ้าไม่เมื่อยมือนะลงมาที่ทริฟตี้นะครับอันนี้เนี่ยหากรีโหลดอาวุธตอนที่กระสุนเหลือน้อยกว่า 25% นะครับในแมกกาซีนนะจะได้รับบัฟเพิ่มดาเมจ 50% 3วินาทีครับผมสกิลหลักแถวสุดท้ายนะครับวอลเฟสนะครับเมื่อฆ่าซอมบี้25ตัวอย่างรวดเร็วนะครับจะได้รับบัฟเพิ่มดาเมจ 50% ให้กับเราแล้วก็ทั้งทีมเลย20วินาทีอันนี้จะมีประโยชน์มากเวลาที่ต้องเจอพวกซอมบี้ที่มันแบบมาเป็นฝูงอ่ะเป็นฮอสอ่ะเป็นเวฟใหญ่ๆเลยครับแล้วก็เราฆ่ามันทีเดียว25ตัวนะครับอันนี้จะได้บัฟนะแล้วก็ทั้งทีมได้ด้วยนะครับผม Fight the Hole 2นะครับอันนี้ระเบิดแฟลกเกรเนตนะจะฆ่าศัตรูได้เพิ่มมากขึ้นอีก 20% นะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยกันสลิงเกอร์เป็นสายบู๊นะครับเต็มรูปแบบเลยแต่ว่าก็จะมีสกิลที่ช่วยเพื่อนได้อยู่นะครับใครที่ชอบเล่นสายบู๊แหลกเนี่ยผมว่ากันสลิงเกอร์จะเป็นตัวเลือกแรกๆนะที่หลายคนจะหยิบมาเล่นกันนะครับโอเคก็หวังว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำแบบรวมทุกคลาส6คลาสเลยในวิดีโอเดียว7คลาสเดี๋ยว3 4 6 7แต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับนี่ขนาดแค่คลาสเดียวผมล่อไปเกือบ10นาทีแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวแยกเป็นคลาสไปนะเดี๋ยวคลาสอื่นเดี๋ยวจะตามมานะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เท่านี้กับแนะนำสกิลคลาสกันสลิงเกอร์ใน World War 4นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเกมแล้วก็วิดีโอตัวต่อไปนะครับผมอ่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ